เห็นข้างหน้าคุณเนี่ยโอ้โหคุณจะอ่านลายมือเธอออกไหมครับนักเรียนต้องตอบว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมอะไรบ้างนะคะนักเรียนมีผลงานสำคัญอะไรนะคะในช่วงแต่ละช่วงเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงเพราะเหตุใดนะคะถึงได้เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแล้วก็เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกนะคะเจอไหมคะอยู่ในหน้าไหนเอ่ยหน้าอะไรคะ118นั่นเองค่ะเชิญค่ะลงมือทำไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะคะในการเขียนมีบางคนเสร็จแล้วใช่ไหมมีใครยังไม่เสร็จอ่ะเร่งมือเลยค่ะถ้าเสร็จแล้ววางปากกาสีน้ำเงินได้เลยนะคะหยิบปากกาแดงของเธอขึ้นมาพร้อมที่จะตรวจหรือว่าเติมเนื้อหาเติมคำตอบให้สมบูรณ์นะคะไปพร้อมๆกับการเฉลยของครู
ียนให้ครบนะเวลาครูตรวจนะคะไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะคะบรรยายมาให้ครบว่าคำกล่าวที่ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกเป็นเพราะเหตุใดนะคะไม่ต้องเขียนถึงหนึ่งหน้ากระดาษหรอกนะคะนักเรียนอ่ะมาดูกันค่ะนักเรียนคำกล่าวที่ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกนะคะเป็นเพราะเหตุใดให้ตอบทีละคนไหมไม่ค่ะไปพร้อมครูเลยใช่ไหมอ่ะถ้าใครครูเชื่อว่าทุกคนตอบถูกแหละนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นช้อยนะคะมันเป็นการเขียนใช่ไหมคะแต่จะถูกกี่เปอร์เซ็นต์นั้นก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาของนักเรียนว่านักเรียนไปอ่านข้อมูลเจอไหมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าผมตามครูผมถูกตามครูก็ไม่ต้องบันทึกเพิ่มเติมแต่ถ้าใครคิดว่าเนื้อหาคำตอบผมยังไม่สมบูรณ์นะคะก็ใช้ปากกาสีแดงนะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปคุณจะได้รู้ว่านักเรียนตอบได้แค่ไหนนะคะแล้วก็นักเรียนเติมเต็มไหมในส่วนที่คำตอบของนักเรียนขาดนะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดนะคะของอารยธรรมจีนนะคะที่สำคัญแล้วก็เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกนะคะซึ่งมีแหล่งกำเนิดนะคะในบริเวณลุ่มแม่น้ำหว่างเหอเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้วนะคะผลงานสำคัญนะคะช่วงแรกๆนะคะจะเป็นการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะสิ่งของเครื่องใช้ที่ประดิษฐ์ก็อย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผานะคะรวมไปถึงมีการเพาะปลูกนะคะระบบชลประทานนะคะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะแบบรูปภาพนะคะต่อมาอารยธรรมจีนก็ได้มีการสร้างสรรค์และพัฒนาความเจริญนะคะในด้านต่างๆนะคะจนมีลักษณะเด่นนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะคะโดยเฉพาะลัทธิความเชื่อทางศาสนาเช่นลัทธิขงจื้อใช่ไหมคะที่บอกไปเมื่อกี้นะคะลัทธิเต่านะคะซึ่งมีอิทธิพลต่อจีนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะการปกครองนะคะปรัชญาจิตรกรรมสถาปัตยกรรมนะคะรวมไปถึงวรรณกรรมนะคะจากนั้นความเจริญของอารยธรรมจีนเนี่ยก็ค่อยๆนะคะแพร่ขยายไปยังดินแดนใกล้เคียงนะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เวียดนามมีใครตอบเหมือนครูบ้างคะเพราะครูสไลด์ครูต้องไปเร็วเพราะว่าครูเฉลยให้เธอนะคะครูไม่สามารถมาให้เธอจดได้นะคะมีในหนังสือไหมมีแล้วตอบแบบนี้ไหมตอบค่ะหนูตอบใช่ไหมอ่านเดี๋ยวให้คะแนนหนูคนเดียวในห้องเลยอ่ะค่ะมาดูข้อที่2กันการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นในจีนได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไรถามในเรื่องของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นในจีนนะคะได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางนะคะต้องทำนะคะในชั่วโมงเพราะหมดชั่วโมงเธอต้องส่งงานครูนะคะมีอาทิตย์สัปดาห์ก่อนน่าจะเป็นม.3นะคะครูบอกว่าท้ายชั่วโมงให้ส่งไม่ส่งเอิญไม่ส่งครูก็ไม่รับมาส่งอีกทีเย็นนะคะก็เลยรับ4ห้องทำไมถึงต้องใช้วิธีนี้วิธีให้เธอศึกษาค้นคว้าเองบ้างอย่างน้อยเธอได้อ่านบ้างแต่ถ้าให้ครูมานั่งบรรยายให้เธอฟังหมดเธอบางคนไม่ฟังครูเลยนะคะนั่งนิ่งจริงไม่พูดนะคะแต่ก็ไม่ฟังหาข้อมูลเจอไหมคะเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะที่เกิดขึ้นในจีนนะคะ
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะเจอไหมเจอรีบทำค่ะคำตอบไม่น้อยกว่ากี่บรรทัดคะ5บรรทัดนะคะปรึกษากันเบาๆหน่อยรู้สึกว่าเพื่อนข้างหน้านี่จะเคร่งเครียดมากเลยพูดถึงประเทศจีนนะคะเกี่ยวกับการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนะคะการปกครองนะคะพูดถึงในเรื่องของการปฏิวัติใช่ไหมคะปฏิวัติครั้งแรกก็เกิดขึ้นในคริส